สวัสดีครับวันนี้พามาชมคอลเลคชันรุ่นใหม่ของ Rado นะครับกับตันคุกสเกเลตันนะครับ R808 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสีเขียวมาก่อนรุ่นนี้ซิลพลาสติกและพลาสติกหมดแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นผมขอดูก่อนที่จะรับพลาสติกก่อนนะครับขอแกะอนุญาตแกะก่อนพอดีน้องชายนะครับทีมงานที่อยู่ในช็อปสวยขอแกะเดี๋ยวผมก็ซิลใหม่ให้ดูนะเดี๋ยวซิลแล้วก็รับใหม่แล้วก็โชว์อีกทีนึงพอเห็นก็แกะก่อนอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนครับถ้าหากว่าไม่อยู่ในพลาสติกนี่จะมีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างหลังแล้วโอ้โหสวยมากครับถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องตัวเครื่องหลายๆท่านลูกค้าหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าตัวเครื่องเป็นแบบไหนเป็นวัสดุไฮเทคเซรามิกครับฝาหลังเป็นไทเทเนียมสแตนเลสสตีล PVD สแตนเลสสตีล PVD ก็คือตรงนี้ครับขอบแล้วก็มิดวิโอกระจกเคลือบตัดแสงด้านนอกด้านในตัว S นะครับเครื่องออโตเมติกนิวคองเครื่องนิวคองก็คือเกียร์ S-Spring Adjust Fire Position ตัวเกียร์สกรูกราวนะครับคันเกลียวฝาหลังฝาหลังไทเทเนียมฝาหลังไทเทเนียมแบบหมุนนะครับกันน้ำ300เมตรซูเปอร์ลูมิโนวาตัวสารไฮเทคเซรามิกเดี๋ยววางไว้ก่อนหนึ่งตัวทีตัวนี้นะครับจะเป็นซับไฟตัวข้างหลังนะครับเขาเรียกว่าแฟสแบ็กซับไฟสัญลักษณ์นะครับถ้าข้อมือเล็กใส่สวยไหมเดี๋ยวใส่ให้ดูครับข้อมือเล็กก็ถือว่าใส่สวยครับรุ่นนี้โอเคครับหลังจากรับชมแล้วก็ข้อดีของเซรามิกก็คือทนทานต่อการขีดข่วนน้ำหนักเบาไม่เกิดไม่แพ้นะครับไม่ระคายเคืองผิวต้องย้ำนะครับทนทานต่อการขีดข่วนนะครับไม่ใช่กันรอยนะครับโอกาสการเกิดรอยยากโอเคครับประมาณนี้